ใช่นะคงเป็นโอกาสสุดท้ายนะฮะที่จะได้มาบ้านอาจารย์โคจิมะนะฮะอาจารย์โคจิมะนี่มี2คนนะโคจิมะเป็นผู้ชายเป็นเพื่อนผมนะฮะเขาอยู่โรงเรียนมัธยมต้นนะฮะที่ติดกับสถานีมหาลัยผมนะฮะชื่อโจซานจูเนียร์ไฮสคูลนะฮะนี่เป็นคลองคนนิจิวะคลองส่งน้ำครับคนนิจิวะคนนิจิวะこれはお米ですか？米。米。じゃない？麦。麦。麦。おお、はいはい、麦。パンの元、麦。はいはいはい。米だ、麦。麦ね。はい。パンの元。うん。麦作るとか今あんまりないよな。え？ちょびちょびしかないね。ちょびちょびしか。結局専業農家ですね。うん。あの農家はこれ作らんでしょうが。うん。それであのどこか吉武の人が。นี่เข้าใจว่าเป็นสวนผักเป็นสวนผักของชาวญี่ปุ่นสวนผักของชาวญี่ปุ่นถึงแม้ว่าจะมีน้อยนะแต่เขาก็ได้กำไรดีนี่เป็นถั่วเหลืองนะนี่ถั่วเหลืองสำหรับตรงนั้นเป็นกะหล่ำอันนี้เป็นถั่วลันเตาอากาศยามเย็นที่เมืองอากามะนะฮะค่อนข้างจะเป็นคือเป็นบ้านนอกของเขาอะนะฮะแต่บ้านนอกของเขาก็ดูสภาพนะมันถ้าเมืองไทยแล้วไม่ใช่บ้านนอกอย่างเงี้ยร้านเดลี่สโตร์
ไปที่นั่นแต่ก็นัด2ทุ่มแล้วขณะนี้ 5:30 นเองนะผมก็ถือโอกาสถ่ายวิดีโอนะถ่ายวิดีโอเพื่อที่จะไปดูที่มันไกลนะมุมหนึ่งของอีกฝั่งหนึ่งบ้านของอาจารย์เพื่อนมาอยู่ตรงโน้นนะอยู่ไกลๆที่เห็นร้านเป็นร้านเจลลี่สโตร์ผมค่อนข้างโชคดีนะครับไปมูนากาตายูริเสร็จแล้วก็ไปเจอคนญี่ปุ่นนะคนแก่อายุประมาณสัก60ปีได้นะผมก็ถามเขาว่าข้างในมูนากาตะยูริหรือห้องแสดงละครเนี่ยเขามีอะไรกันแกก็อธิบายนะแต่ผมฟังไม่เข้าใจเสร็จแล้วก็แกก็เสนอว่าให้ลองไปดูไหมผมถามว่าบัตรเนี่ยราคาเท่าไหร่แกบอกว่า 6,000 เยนนะผมก็บอกว่าแพงนะผมคงไม่เข้าไปหรอกแต่ว่าแกมีบัตร2ใบแกก็เลยชวนผมเข้าไปนะไปดูผมก็เข้าไปดูนะ2ชั่วโมงตั้งแต่บ่าย2ถึงบ่าย4โมงฮะก็ดีนะเป็นการแสดงของญี่ปุ่นสมัยก่อนผสมผสานกับการแสดงของสมัยปัจจุบันรวมทั้งดนตรีด้วยนะก็คนที่เข้าไปชมส่วนใหญ่ก็เป็นพวกที่ค่อนข้างจะมีอายุนะประมาณสักตั้งแต่40ปีขึ้นไปนะก็น่าสนใจบ้านของคนญี่ปุ่นเนี่ยมีที่จำกัดนะอย่างโรงรถเนี่ยจะไว้ข้างล่างปลอดภัยนะไม่ต้องกลัวว่าจะมีขโมยมาขโมยตรงนู้นเป็นบ้านของอาจารย์โคชิมะซึ่งผมจะไปปาร์ตี้วันนี้นะฮะที่ตรงไฟสว่างๆชื่อร้านเดียรี่สโตร์นะตรงนี้หน้าหลังบ้านก็เป็นที่พักแต่ว่าหน้าบ้านเนี่ยเป็นร้านเดลิสโตร์